ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเมย์ครับวันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงคือหนูเนี่ยโดนเพื่อนสนิทที่คบกันมา20ปีหักหลังโดยการที่เขาเนี่ยเอาเรื่องที่หนูท้องก่อนแต่งไปแฉค่ะโอ้โหเฮ้ยทุกวันนี้ยังคุยกันอยู่ป่ะคะไม่ได้คุยเลยค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องแต่เดี๋ยวเราจะไปว่าดีเทลกันก่อนว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นระหว่างเขากับเพื่อนสนิทนะคุณเมย์อายุเท่าไหร่คะ29ค่ะ29อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นคือมันเริ่มจากหนูเนี่ยท้องก่อนแต่งใช่ไหมคะคือทุกคนเนี่ยแสดงความยินดีหมดทั้งบ้านแฟนบ้านหนูและเพื่อนเพื่อนทุกคนโดยเพื่อนเพื่อนสนิทก็แสดงความยินดีค่ะคนเนี่ยก็แสดงความยินดีโอเคเราจัดวันงานมั่นแล้วหนึ่ง คือหนูแยกวันค่ะหมายความว่ามั่นก่อนแล้วค่อยแต่งอะไรอย่างนี้นะคะแต่หนูเนี่ยมีญาติที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วหนูไม่อยากบอกคือด้วยความที่คนต่างจังหวัดเนี่ยหนูก็เข้าใจว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบซีเรียสค่อนข้างจะหัวโบราณนะคะแล้วญาติทางต่างจังหวัดเนี่ยก็คือไม่ได้ติดต่อกันมาแบบสักพักใหญ่ๆหมายความว่าไม่ได้สนิทอะค่ะก็เลยไม่บอกทีเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยมันก็ดันกลับบ้านที่ต่างจังหวัดหนูก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆเนี่ยญาติหนูโทรมาบอกว่าอ้าวนี่คือท้องก่อนแต่งหรออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ถามว่าทำไมอะไรคือเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแม่เพื่อนเนี่ยมาตะโกนว่าอยู่หน้าบ้านว่าแบบอ๋อที่ลูกเนี่ยที่หลานเนี่ยแต่งงานเนี่ยก็เพราะท้องหรอคือถ้าเกิดไม่ท้องก็คงไม่ได้แต่งหรอกเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตะโกนแบบเสียงดังมากญาติหนูเขาก็แบบวางไปแล้วก็ระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นหนูไม่ทราบนะคะว่าญาติหนูไปคุยไปว่าหรือไปทำอะไรแต่1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเนี่ยเขาโทรกลับมาบอกว่าเนี่ยเพื่อนหนูอ่ะมันอ่ะแคปรูปใน Facebook หนูเนี่ยมาให้แม่มันแล้วแม่มันก็เอามาแชร์เนี่ยเป็นไทม์ไลน์เลยคือหนูแบบตกใจมากเพราะว่าใน Facebook หนูเนี่ยหนูไม่เคยปิดไม่ได้ปิดเลยตั้งแต่วันไปอัลตราซาวด์ไปอะไรอย่างเงี้ยคือหนูโพสต์ตลอดแต่ว่าเห็นลูกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูก็ไม่คิดว่าเพื่อนหนูเนี่ยมันจะทำอย่างนี้พอแม่ก็ยอมรับกับทางญาติไปอะค่ะว่าโอเคเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าไม่มีปัญหาเลยทางนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพื่อนคนเนี้ยหนูอะมาในฝั่งของหนูเนี่ยหนูกับเพื่อนเนี่ยหนูก็อึ้งตกใจยังไม่ได้ทักเพื่อนไปค่ะมันจะทักมาบอกหนูไหมคือมันต้องรู้คือในความคิดหนูนะคะมันต้องรู้ตั้งแต่ตอนที่แม่มันกลับบ้านอะว่าแบบเอ้ยเอาหลักฐานมาซิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกอะหนูอาจจะเข้าใจว่าโอเคอาจจะหลุดปากใช่แค่เล่าแม่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่านะตอนที่เขากลับไปเอาหลักฐานมาเนี่ยคือตั้งใจแล้วอะค่ะเพราะว่ามีเป็นไทม์ไลน์จริงๆหนูก็เลยแบบโอเคมันยังไม่ทักมาไม่ทักไม่อะไรเลยหนูก็เลยโอเคงั้นบล็อกหนูก็บล็อกไม่ถามไม่อะไรทั้งสิ้นไม่มีการเคลียร์ใดๆทั้งสิ้นบล็อกเลยใช่ค่ะจนผ่านไปหลายๆเดือนนะคะหนูก็ปลดบล็อกเพื่อนแล้วเราอะมีเพื่อนกลุ่มทั้งหมดเนี่ยเพื่อนในชีวิตหนูทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องรู้จักทั้งหนูและเขาอะค่ะครับทีเนี้ยหนูก็จะเห็นว่าในโพสต์ของเพื่อนบางโพสต์เนี่ยเขาจะมาเม้นนะคะคือหนูก็เม้นเขาก็เม้นแต่เราจะไม่ได้แบบรีพลายข้อความต่อจากกันนะคะคือเขาก็เห็นหนูก็สงสัยว่าเอ๊หนูก็ลองเม้นต่อด้านล่างว่าเม้นอะไรไปสักอย่างนึงเผื่อเขาจะแบบเอ๊เขาจะทักมาเคลียร์กับหนูไหมเพราะเขาก็ต้องเห็นหนูก็ไม่มีค่ะก็ผ่านไปสักปีนึงอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ออกจากชีวิตแล้วไปเหมือนกันใช่ค่ะก็ออกไปเลยแล้วที่หนูโทรมาวันนี้หนูจะให้พี่ด่าเพื่อนหนูก่อนหรือด่าแม่เพื่อนหนูก่อนดีคะเล็งแล้วล็อกเป้าแล้วให้พี่จะต้องด่าคนทั้งหมู่บ้านนั้นก่อนว่าอะไรยังไงสิ่งที่จะถามพวกเราก็คือที่ตัดสินใจไปเนี่ยถูกหรือเปล่าใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่ตัดสินใจเลิกคบเพื่อนคนนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ถ้าเราไม่เลิกคบเขาก็ไปแล้วนะเขาก็เลิกคบเราด้วยเขาก็ไปอยู่ดีคือหนูยังแบบติดในใจว่าเอ๊ะไอ้ที่หนูไม่ถามแบบไม่ทักไปถามเลย
แบบเหตุผลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันถูกต้องแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจะเดาสาเหตุได้ไหมว่าทำไมเขาถึงเอาเรื่องเราไปพูดค่ะแล้วก็หลังจากผ่านมาสักพักนึงอะค่ะหนูคลอดหนูอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยหนูเพิ่งมารู้ว่าโอเคเพื่อนหนูก็คลอดเหมือนกันก็ได้ยินเขาเมาๆกันมาว่าแบบแบบเขาเนี่ยเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วก็คือเพิ่งคบแฟนใหม่แล้วเขาก็ท้องแล้วก็แบบเพิ่งคลอดไล่เลี่ยกับหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือไม่ได้คือหนูก็ไม่ได้แต่งเหมือนกันเป็นเลิกปุ๊บอยู่ๆก็ท้องใช่ค่ะอ๋อให้แม่เราแต่งตัวเลยแล้วไปยืนหน้าบ้านมันเลยแล้วตะโกนเหมือนกันน่ะเหรออ้าวลูกใครเนี่ยฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราจะทำให้สังคมมันต่ำลงอันนี้พี่แค่คิดเฉยคำถามวันนี้คือหนูตัดสินใจถูกแล้วใช่ไหมคะที่แบบไม่ติดต่อเขาไม่ถามเหตุผลแล้วก็ตัดเขาออกไปจากชีวิตแบบไปเลยอะค่ะคำถามนี้มันง่ายไปง่ายง่ายเพราะว่าทุกคนตอบเหมือนกันแหละว่าก็อะไรที่มันท็อกซิกมันอยู่นอกชีวิตเรามันคือขยะก็ต้องเอาออกจากชีวิตเราอยู่แล้วหนูต้องถามว่าพี่คะเราควรจะพูดอะไรกับแม่เพื่อนคนนั้นดีคะกับสังคมที่ยังเข้าใจอยู่ว่าแถมได้แถมได้คนเรามันท้องก่อนแต่งไม่ได้เดี๋ยวให้อิสเบลล่าจัดให้สักหนึ่งยอดหน้าเอาจริงที่เมย์โทรมาคือลึกๆเนี่ยรอเขามาขอโทษหรือเราอยากจะกลับไปคืนดีกับเขาอยู่หรือเปล่าในใจเนาะก็อยากแบบมัน20กว่าปีพี่มันเหมือนแบบเป็นครอบครัวหนูไปแล้วแล้วก็รู้เรื่องหนูเยอะกว่าครอบครัวหนูอีกอะเอาจริงเพราะว่ามันเป็นเพื่อนสนิทมากหนูก็แบบเหมือนกับมันบอกไม่ถูกอะคิดถึงเขาใช่บางมันก็คิดถึงนะพี่คือตอนนี้มันก็ไม่มีใครที่หนูสนิทใจ 100% เท่าแบบที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดเขากลับมากับหนูจะไว้ใจเขาได้หรอคงไม่ไว้ใจแต่ว่าหนูติดในใจว่าเอ๊ะทำถูกไหมทำไมวันนั้นแบบน่าจะโทรไปถามหรือเปล่าว่าเฮ้ยทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยแบบงั้นหนูไม่ได้คุยเลยเราถามความรู้สึกของดีเจแต่ละคนดีกว่าว่าถ้าวันนั้นเรารู้ว่ามันเกิดเรื่องแบบเนี้ยเราโทรถามไหมพี่เผือกโทรไหมก็คงถามนะว่าแล้วไปบอกทำไมมึงไปบอกทำไมคงโทรถามไปแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นจะเลิกคบไม่เลิกคบผมว่าคุณเมย์มันการเวลามันจะคัดคนออกอยู่แล้วครับไม่อย่าไปคิดมากอ่ะศีลเสมอกันมันจะอยู่ด้วยกันอ่ะรอบตัวพี่ก็มีคนที่คบกันเกิน20ปีก็เลิกคบกันไปก็มีสุดท้ายแล้วยิ่งโตมันจะยิ่งคัดคนออกไปเรื่อยๆแล้วไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยนั่นแหละไอ้พวกนั้นอ่ะตัวจริงละอย่างหอมรู้จักเผือกมาเนี่ยเกือบ20ปีเผือกไม่เคยคัดหอมออกนะเพราะเขาไม่เคยคัดเข้าตั้งแต่แรกใช่มันเราไม่ได้อยู่ในวงอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องคัดออกกันก็เจออย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่เคยแบบคัดเราเข้าไปใช่ใช่มันก็เลยอยู่กันได้ใช่ก็อยู่กันได้เพราะถ้าเราเข้าไปนะเชื่อว่าโดนคัดออกอาจจะคัดออกหรืออีกทรงนึงก็คือคัดเท่าไหร่ก็คัดไม่ออกพยายามแล้วลาดไม่ลงเธอเกาะแน่นอภิเฟียเดี๋ยวพี่เฟียว่าไงพี่เฟียโทรไหมโทรถามไหมฉันโทรนะถ้าเป็นฉันฉันโทรจะไลน์ถามอ่ะถามว่าเอ้ยมันทำไมวะแต่ว่าถ้าฉันโทรไปเดี๋ยววันนั้นฉันคงจะโทรไปที่อารมณ์ถ้าวันนั้นเลยน่าจะพุ่งพล่านมากมันคงจะเป็นอารมณ์มากกว่าเค้นเขาว่าแบบทำไมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วถึงแม้เขาจะบอกเหตุผลที่มันฟังดูหน้าทำก็ตามเนี่ยความโกรธของเราก็ไม่ได้ลดลงนะเพราะเขาไปบอกคนที่เราไม่อยากให้เขาบอกแล้วทำไมเราไม่ถูกกับแม่เขาหรอแม่เขาถึงต้องมายืนด่าเราหน้าบ้านอันนี้งงมากเลยค่ะเพราะว่าหนูก็ถามญาติหนูว่าเขาทะเลาะกันหรอหรือคือพวกเธอทะเลาะกันหรอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่ได้ทะเลาะเมื่อวานก็ยังกินข้าวด้วยกันหมายความว่าแบบไปงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติแต่อยู่ๆก็แบบมายืนว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นตำรวจตรวจศีลธรรมเนอะคือทุกคนพยายามหยุดกับประเพณีเก่าๆว่าแบบท้องก่อนแต่งหรือแบบอุ๊ยบ้านนี้สินสอดน้อยจังหรืออะไรอะไรที่เก่าๆแบบเนี้ยหรือว่ามีลูกแล้วไม่แต่งงานลูกไม่มีพ่อหยุดต้องหยุดแบบนี้แล้วเราก็ตอบเขาไปคำเดียวเลยว่ามาเลี้ยงลูกกูไงให้นมหรือไงให้ยี่ป้าแต่ว่าประเด็นที่มันติดค้างในใจคือมิตรภาพ20ปีนี่แหละที่มันจะหายไปจากเหตุการณ์คราวนี้ที่เราไม่ได้เคลียร์มีโอกาสวันนี้โทรกลับไปก็ยังไม่สายเนาะถ้าเราได้คุยกันพี่ว่าอย่าโทรเลยเพราะว่าพวกพี่ด่าไปแล้ว เดี๋ยวหมาเหรอ ใช่หมานะเดี๋ยวเราหมาเราไม่ได้ด่าเขาเราด่าญาติเขา เราด่าแม่เขาเลยเราด่าเขาคุยไม่เจ็บเราด่าแม่เขาเลยนะแต่วันนั้นเป็นสิ่งที่มัน
ม่เขาก็ไปลุกล้ำสิทธิคนอื่นจริงหรือเปล่าอ่ะไปยืนด่าคุณไปยืนตัดสินท้องคนอื่นได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ใช่แล้วก็อย่างที่พี่เผือกบอกก็คือว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันมีใจกันจริงๆมันคิดถึงเป็นห่วงกันจริงๆเดี๋ยวมันพากลับมาเองแหละมันจะมาติดกันไม่ต้องพยายามอ่ะคือคนถ้ามันเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวมันกลับมาเองถ้าเขาอยากจะกลับมาเขาก็ต้องพยายามทำอะไรสักอย่างด้วยนะมันไม่ใช่เราฝ่ายเดียวนะใช่เพราะเราก็ได้แสดงความพยายามไปแล้วเห็นพยายามไปเม้นใต้ข้อความเขานู่นนี่เขาก็ยังไม่ตอบเออเขาก็นิ่งอ่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ